ันนี้เราจะเริ่มท่าอีกท่าหนึ่งซึ่งยังอยู่ในกลุ่มของท่านั่งนะครับนะท่าต่อไปนี้เราเรียกว่าท่าโยคะมุทรานะครับเราอาจจะเริ่มจากท่านั่งวัชระเนาะเราทำไปพร้อมกันนะครับด้วยการพับขาทั้งสองข้างมาวางไว้นะตรงข้างสะโพกนะฮะสะโพกเราเนี่ยจะอยู่ระหว่างส้นเท้าที่แบะออกนะนั่งหลังตรงสบายๆมือวางตรงต้นขานะเราจำได้ใช่ไหมท่านี้คือท่าวัชระนะฮะเรายังจำหลักได้เนาะนะท่านี้เป็นท่าโยคะเพื่อสมาธิใช่ไหมฮะนะเลยเห็นด้วยว่าสบายก็ไม่สบายเนาะยืดเหยียดก็ไม่ยืดเหยียดนะท่านี้เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของความสงบนะซึ่งเราจะใช้ในการฝึกโยคะขั้นสูงต่อไปนะจากการนั่งในท่าวัชระนะฮะแล้วครับเราเริ่มท่าโยคะมุทรานะฮะด้วยการกำหมัดแล้วกดไปที่ต้นขาของเราเนาะเสร็จแล้วค่อยๆ ยืดหลังโน้มตัวลงก้นเรายังคงอยู่ที่ส้นเท้าตลอดเวลาเนาะพอก้นเราจะยกปุ๊บเราก็คือสุดของเราแล้วแล้วเราก็พักศีรษะลงพักศอกลงคืนศีรษะก่อนแล้วก็ค่อยๆ คืนหลังช้าๆคลดมือออกนั่งพักสักครู่หนึ่งรู้สึกยังไงจะร้อนวาบเลยไหมรู้สึกไหมบีมอาจจะรู้สึกว่าร้อนที่ต้นขาเลยทันทีนะครับท่านี้เราเรียกว่าท่าโยคะมุทรานะปกติท่านี้เนี่ยถ้าท่าดั้งเดิมจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้หมัดนะฮะเราจะใช้ส้นเท้าแทนนะในตำราโบราณจริงๆนะฮะเขาจะนั่งในท่าดอกบัวรู้จักไหมดอกบัวอ่ะเราลองทำไปพร้อมกันดูท่าดอกบัวก็คือเราจะพับขาข้างหนึ่งมาชิดต้นขาอีกข้างหนึ่งพับขึ้นมานะนะสังเกตไหมส้นเท้าเราทั้งสองข้างเป็นตัวกดอยู่เนาะแล้วเราก็มือไพ่หลังแล้วก็ค่อยๆแอนโน้มตัวไปข้างหน้านะแล้วก็พักศีรษะลงค่อยๆคืนกลับช้าๆเหยียดขาออกเป็นยังไงทำยากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำท่าด้วยการเริ่มจากท่านั่งวัชระเนี่ยจะง่ายกว่านะแล้วก็สะดวกกว่านะครับนะฮะเราลองทำอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็แอนหลังยืดหลังโน้มตัวลงพักศีรษะลงครับพับศอกลงทีนี้นะครับเราอย่าลืมหลักทั้งหมดเลยนะ4อย่างจำได้เนาะนะนิ่งโอเคส่วนใหญ่เราจะนิ่งอยู่แล้วนะใช้แรงพอดีเราแค่ยืดหลังนะศีรษะพักสบายๆอยู่กับพื้นลองสังเกตเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในขณะที่หลังเราตึงช่วงศีรษะเรารู้สึกยังไงนะเอาละครับค่อยๆ ยกศีรษะขึ้นมาก่อนช้าๆค่อยๆคืนหลังกลับมาสู่หน้าตรงแล้วก็ปลดมือออกนั่งพักหลับตาสักครู่หนึ่งลองสังเกตดูรู้สึกยังไงค่อยๆลืมตาเราจำได้ไหมนะถ้าคันไถครึ่งตัวจำได้ใช่ไหมคันไถครึ่งตัวที่เรายกขาขึ้นเนาะเลือดจะไหลเวียนเนาะลงล่างเพราะว่าอะไรมีแรงโน้มถ่วงของโลกดึงลงอีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะเหมือนกันเวลาเราโน้มตัวไปอยู่ในท่าโยคะมุทราเลือดก็จะไหลลงไปที่ศีรษะเราได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมฮะใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ในลักษณะของการโน้มตัวลงลักษณะอย่างนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดที่ศีรษะของเราค่อนข้างเยอะบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าตื้อๆเนาะนะฮะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องสังเกตดูดีๆก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาฝึกโยคะแล้วเนี่ยเอ้ยรู้สึกว่าการไหลเวียนเนี่ยดีขึ้นนะเพราะนั้นต้องสังเกตดูว่าเหตุที่เราต้องฝึกท่าโยคะเป็นชุดเนี่ยนะฮะ
เราต้องการให้เกิดการไหลเวียนของเราเนี่ยให้มันได้ครบทุกทิศทางดังนั้นเนี่ยกระดูกสันหลังของเราเนี่ยเป็นตัวหลักนะฮะทำยังไงก็ได้ให้เราทุกวันที่เราฝึกโยคะให้เรามีการก้มมีการแอนมีการบิดมีการเอียงนะครับถือว่าวันนั้นเนี่ยเราได้ทำโยคะอย่างสมบูรณ์นะครับอีกทีสิจำได้ไหมหลักอาสนะนิ่งเนาะใช่ป่ะใช้แรงใช้แรงน้อยค่ะแล้วก็สบายต้องรู้สึกสบายสบายในที่นี้ก็คือว่าเวลาคุณอยู่ในท่าเนี่ยไม่ควรให้ตึงเกินไปไม่ควรให้หย่อนเกินไปนะแล้วก็มีความรู้ตัวอยู่กับเราตลอดเวลานะฮะก็คือเราต้องมีจิตแน่วแน่อยู่ในท่าด้วยนะครับนี่คือหลักสำคัญมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณฝึกโยคะเนี่ยคุณจะได้ทั้งกายทั้งจิตเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยท่าที่เราได้ฝึกไปก็คือท่าโยคะมุทราเนาะลองสังเกตดูเมื่อกี้ที่เราก้มศีรษะลงข้างล่างนะฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้เราเกิดความรู้สึกว่าเออทำไมศีรษะเรามันแปลกๆใช่ไหมครับนะลองมาดูนะร่างกายของเราเนี่ยนะหัวใจเราอยู่ตรงช่วงนี้เนาะนะฮะหัวใจมีหน้าที่ก็คือปั๊มเลือดไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายนะฮะโดยเฉพาะส่วนเท้านะหัวใจก็จะส่งเลือดไปเลี้ยงที่ส่วนเท้าในขณะที่เรายืนนะฮะเนื่องจากหัวใจเราอยู่ตรงนี้นะเลือดเนี่ยมันจะไหลลงสู่ข้างล่างเนี่ยง่ายไหมเพราะว่ามีแรงดึงดูดของโลกอยู่แรงหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เรายืนเลือดจะลงสู่หัวใจเนี่ยได้ไอ้ลงสู่ปลายเท้าเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะพอเราฝึกท่ายกขาขึ้นขณะที่เลือดเลี้ยงที่ขาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องกลับสู่หัวใจใช่ไหมฮะข้างล่างมีแรงดึงดูดของโลกแรงหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเลือดจากขาเนี่ยก็จะลงมาได้ง่ายขึ้นโดยมีแรงดึงดูดของโลกเนี่ยดึงลงอีกแรงหนึ่งนะครับนะในขณะที่เรายืนนะหัวใจอยู่นี้ส่งเลือดไปเลี้ยงปลายเท้าในขณะที่เราอยู่ในท่ายืนเลือดเนี่ยมันจะขึ้นมาสู่หัวใจเนี่ยหัวใจต้องออกแรงปั๊มเยอะเนาะใช่ไหมฮะนะเพราะว่ามันจะต้องต้านกับแรงดึงดูดของโลกอีกแรงหนึ่งใช่ไหมครับนะดังนั้นเนี่ยเวลาอยู่ในกลุ่มท่ายืนเนี่ยหัวใจเราเนี่ยจะค่อนข้างทำงานหนักนะสังเกตดูเวลาอันนี้ยกขาขึ้นเอ๊ะทำไมมันรู้สึกว่าขามันเบาสบายนะเพราะเลือดมันลงมาส่วนของหัวใจเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองและอีกท่านึงก็คือในขณะที่เราอยู่ในท่าโยคะมุทราแล้วก็โน้มตัวลงนะพอเราโน้มตัวลงปุ๊บเนี่ยหัวใจเราเนี่ยจะอยู่เหนือศีรษะละถูกปะนะฮะหัวใจเราจะอยู่เหนือศีรษะละนะศีรษะเราอยู่ข้างล่างเลือดจากหัวใจของเราเนี่ยมันก็จะเทลงไปที่ศีรษะเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับนะเกิดอะไรขึ้นกับศีรษะของเราในขณะที่เลือดไหลลงไปที่สมองของเราหรือศีรษะของเราเลือดก็หมุนเวียนในสมองใช่นะฮะสมองเราเนี่ยได้รับเลือดจากการเคลื่อนไหวเนี่ยแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยได้เยอะมากนะเลือดประกอบด้วยออกซิเจนเนาะแล้วก็สารอาหารนะฮะสมองของเราเนี่ยขาดเลือดไม่ได้เนาะขาดออกซิเจนไม่ได้นะสังเกตดูเวลาคนที่ขาดออกซิเจนเนี่ยที่สมองเนี่ยแป๊บเดียวอยู่ไม่ได้ทันทีนะดังนั้นเนี่ยประโยชน์ของท่าโยคะมุทราเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการไหลเวียนให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงศีรษะของเราเนี่ยได้มากขึ้นด้วยนะครับนะหลายๆกลุ่มหลายๆท่านะพอเราฝึกขั้นสูงขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มมีการยกขายกตัวขึ้นนะศีรษะอยู่ข้างล่างขาอยู่ข้างบนละนะฮะไอ้กลุ่มนั้นนะแต่ว่าเราก็แรกๆเราเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มจากฝึกของการฝึกแบบง่ายๆนะฮะฝึกจากพื้นฐานพอเราพัฒนาร่างกายเป็นระดับนึงปุ๊บเราก็สามารถที่จะพัฒนาการฝึกร่างกายของเราเนี่ยได้มากขึ้นด้วยนะครับต่อไปเราก็ยังอยู่ในท่านั่งนะครับนะเราฝึกไปกี่ทิศทางแล้วของกระดูกสันหลังจำได้ไหมมีแอนเนาะมีก้มเนาะตอนนี้เรากำลังสู่ทิศทางของการบิดนะครับนะเราเริ่มจากท่านั่งเหมือนเดิมนะกางขาสบายสบายนะครับขาชิดกันนั่งหลังตรงค่อยๆเริ่มจากเข่าขวาเนาะพับเข่าขวาขึ้นมา
พยายามให้เข่าเนี่ยขวาอยู่แนวเดียวกับเท้านะอยู่แนวเดียวกันเนาะนะแล้วก็มือขวาวางข้างหลังศอกซ้ายยกขึ้นค่อมเข่าขวานะแล้วก็ค่อยๆบิดหัวไหล่ศีรษะไปทางขวานี่คือท่าบิดสันหลังนะหนูชอบท่านี้มากเลยค่ะเพราะว่าปกติหนูเป็นคนปวดหลังง่ายอาจจะเป็นเพราะว่าที่นอนด้วยแล้วแบบพอได้ทำท่านี้รู้สึกว่ามันเบาขึ้นเนาะใช่มันแบบได้เหมือนบิดขี้เกียจอ่ะนะบางที่เนี่ยเขาเรียกว่าท่าบิดพระขี้ริ้วนะฮะเป็นยังไงครับท่านี้มีอะไรสงสัยไหมหนูเคยเห็นบางคนที่เขาทำเขามีแบบ okay. เอาขาไขว้ไปแล้วก็บิดไปทางไหนนะบิดไปทางขวาบิดไปทางขวาอย่างนี้นะใช่ใช่พอเราทำท่าพื้นฐานได้สบายๆแล้วเนี่ยนะครับนะพอเราต้องการยืดเหยียดมากขึ้นการบิดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อมมาอีกนิดนึงนะครับนะแต่สำคัญที่สุดก็คือกระดูกสันหลังนะกระดูกสันหลังของเราจะต้องตั้งตรงเสมอนะฮะนะจุดประสงค์ทำไมเราต้องตั้งตรงเราต้องการให้การบิดของแต่ละข้อเนี่ยของกระดูกสันหลังเนี่ยตั้งแต่ก้นกบกระดูกเอวกระดูกอกกระดูกคอเนี่ยมันบิดไปในทิศทางเดียวกันด้วยน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันนะถ้าคุณไม่ตรงบิดไปมันก็จะไม่ได้เสมอกันทุกข้อใช่ไหมฮะนี่คือหลักของการฝึกในการบิดกระดูกสันหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดูกลองนั่งของเราทั้งสองข้างเนี่ยควรอยู่กับพื้นตลอดบางคนจะยกอย่างนี้นะครับเนี่ยเราควรนั่งให้เต็มก้นใช่นะแล้วบางทีฮันนี่อาจจะสังเกตว่าเอ๊ะบางคนทำไมพับได้อย่างนี้ด้วยซับไปนะแล้วก็บิดไปอย่างนี้อีกทีนึงนะฮะพอเมื่อเขามีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะพับขาเข้ามาชิดสะโพกได้อีกทีนึงนะนี่ก็คือท่าบิดสันหลังนะครับคืนกลับนะครับเป็นยังไงบ้างดีค่ะสบายชอบท่านี้สบายมากสบายมากเนาะอย่างที่บอกว่าการเริ่มต้นเราเริ่มจากพื้นฐานง่ายๆนะฮะหลายๆคนนี่นะครับนะที่เพิ่งเริ่มฝึกนะเราสามารถที่จะแค่พับขาขึ้นมานะจากนั้นก็แค่บิดนะไปด้านนึงนะหรือไม่นะครับเราจะนั่งแค่ขัดสมาธิธรรมดานะแล้วเราก็แค่บิดไปอีกฝั่งหนึ่งนะโดยยืดหลังให้ตรงขึ้นตลอดนะเราก็ได้ประโยชน์จากการบิดของกระดูกสันหลังนะฮะทั้งทางขวาแล้วก็ทางซ้ายนะแล้วก็ค่อยๆขึ้นกับก็ได้ประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมครับนะนี่คือท่าบิดสันหลังนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่แค่กระดูกสันหลังนะในขณะที่คุณบิดช่องท้องเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะแล้วอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องก็ได้รับการบิดนวดไปด้วยถูกไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ในท่าอาสนะหลายๆท่าเนี่ยนะเราจะเน้นไปที่เรื่องของอวัยวะภายในด้วยซ้ำอวัยวะภายในของเราเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการฝึกท่าอาสนะ